ยกทองปิ่นสินชัยครับเจอกับเพชรนรินทร์ปอเปโก้ครับนี่ผลงานของโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วนะครับจัดไว้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2560ที่ราชดำเนินครับศึกจิตเมืองนนท์เงินล้านครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2560มวยคู่ที่5ของรายการครับหยกทองปิ่นสินชัยครับเจอกับเพชรนรินทร์ปอเปโก้มวยคู่นี้นี่ชกกันมาก่อนหน้านี้3ครั้งครับหยกทองเอาชนะเพชรนรินทร์มาได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยนี่ใกล้เคียงกันครับหยกทองนี่จากแดนอีสานครับเพชรนรินทร์จากแดนใต้เดินเข้าหาครับหยกทองปิ่นสินชัยหรือว่าหยกทองสุวศรีวิชานะครับคนเดียวกันครับนี่โด่งดังมาจากศึกอัศวินดำครับที่ปิดตัวลงไปแล้วครับเดินเข้าหาครับหยกทองเพชรนรินทร์แหมให้มันรู้ไปครับว่าเจอกัน4ครั้งจะแพ้ทั้ง4ครั้งครับไปนี้ก็แหมป้องกันตีบตัวมาดีครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งครับหยกทองเดินครับเตะขวานำครับเป็นมวยเข่าโดยอาชีพครับทางด้านของหยกทองครับเพชรนรินทร์เองนี่ก็โดยพื้นเพนี่ก็เป็นมวยเข่าครับระยะหลังนี่กลับมาเป็นมวยฝีมือครับเพราะว่าเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างครับแทงเข่าขวาครับหยกทองยังไงครับเดินช้าไม่ได้ครับเดินช้านี่ก็ทำให้เพชรนรินทร์มีโอกาสได้หายใจครับยก3นะครับปล่อยตัวมาตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของหยกทองต่อ 3-2 ฮะเตะขวาครับหยกทองเจอแข้งซ้ายของเพชรนรินทร์น้ำหนักนี่109ปอนด์เท่ากันครับตีเข่าขวาครับหยกทอง3ฟอร์มหลังนี้ก็ชนะแพลวพาวพยัญดีอะคาเดมี่นะครับ2ไฟต์ติดเลยนะครับแล้วก็มาชนะปังต่อพอหลักบุญครับส่วนเพชรนรินทร์ก็ชนะเจริญพรพบธีรธรรมชนะเงาพยัคฆ์อบต.นนทองครับแล้วก็มาแพ้ดีเซเล็กวอวันชัยยก4ครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่หยกทองครับยังต่อ 11-8 ครับเสียบซ้ายเจอเข่าซ้ายโต้จากเพชรนรินทร์ครับเกี่ยวแล้วแทงซ้ายครับเพชรนรินทร์ครับแหมวันนี้มาสู้เข่าครับแล้วในครับในไม่ตีครับยกบังไว้ก่อนอาศัยจังหวะฉับฉวยลูกฉับฉวยนะครับขยับเตะขวาครับเพชรนรินทร์แทงเข่าขวามาครับหยกทองครับตั้งแขนดันมีเหลี่ยมมาช่วยครับเพชรนรินทร์เตะซ้ายครับถีบขวาไว้โอ้หยกทองเดินช้าครับเตะซ้ายครับคืนด้วยขวาเกี่ยวแล้วคืนขวาครับโอ้โหโต้ลำหนักๆครับเอาลูกชัดเจนครับตีเข่าซ้ายเสียบซ้ายมาครับหยกทองเสียบขวาคืนครับเพชรนรินทร์ครับโอ้ยนอกก็ได้ในก็สู้ครับวันนี้ถีบซ้ายเตะขวาครับเพชรนรินทร์หยกทองแข้งขวาครับหมัดขวาเติมด้วยแข้งขวาครับถึงตัวกรรมการแย่ครับโอ้โหโต้ได้ดีครับทางด้านของเพชรนรินทร์ครับวางแผนมาเนียบเลยครับหยกทองเองก็เดินช้าด้วยครับโอ้โดนแข้งซ้ายเอาเทครับเตะขวาครับเนี่ยครับถีบซ้ายโอ้เดินช้าจริงๆครับวันนี้ไม่ทันการครับเนี่ยครับในก็ตีไม่ได้ครับเพชรนรินทร์ยกบังไว้ก่อนเดินครับเจอแข้งขวามา2แข้งมาเลยครับโอ้31ไปเลยครับ31ไปเลยครับเพชรนรินทร์ปอเปโก้นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟมาต่อประมาณ30ช่วงตัวครับประสานแข้งครับโอ้หยกทองเสียบซ้ายแข้งขวาโอ้แต่ว่าเสียงเชียร์ก็เงียบไปเลยฮะเข็มร่วงยังได้ยินนะครับโอ้ตีให้ตายครับตีให้ตายก็กลับมาลำบากแล้วครับเพราะว่ากองเชียร์ไม่เอาด้วยมีแค่เสียงเชียร์ที่มุมเท่านั้นเองครับ
เนี่ยครับทีไว้ครับเพนารินครับมั่นใจแล้วครับแทงเข่าขวาหยกทองตีเข่าขวาครับพยายามจะเด้งตีครับฟันศอกเสียบซ้ายเตะขวาครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับแทงขวาครับดูครับระบบป้องกันของเพนารินก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าเสียงเชียร์ไม่มีเท่านั้นเองครับสารภาพกันไปหมดแล้วครับไม่ได้ตีง่ายๆครับดูครับดูแกไล่ขาครับเก่าเหลือเกินก็ได้พยายามแล้วครับหยกทองครับแต่ว่าเร่งแซงไม่ผ่านนะครับในยกสุดท้ายเพชรนรินทร์ครับตีไข่แตกครับในการเจอกัน4ครั้งครับก่อนหน้านั้นแพ้มา3ครั้งนี้ชนะบ้างครับเพชรนรินทร์ปอเปโก้นะครับชนะคะแนนหยกทองปิ่นสินชัย